สวัสดีครับทุกท่านทุกท่านสบายดีไหมครับเพราะว่าผมสบายดีก็มันมีอยู่คำกล่าวหนึ่งนะที่เขาบอกว่าตระกูลโจสตาร์นั้นมีความเป็นสุภาพบุรุษสูงมากแต่ก็อายุสั้นมากเช่นกันก็เป็นประโยชน์ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของตระกูลตัวเอกของเรื่องโจโจ้ได้เป็นอย่างดีเลยถ้าลองไล่ย้อนไปตั้งแต่รุ่นแรกอย่างจอร์จโจสตาร์รุ่นที่1อันนี้ก็เป็นระดับสุดยอดผู้ดีอังกฤษใช้ชีวิตมาได้นานระดับนึงเลยแต่ก็ต้องมาตายด้วยน้ำมือของคนที่ตัวเองเอามาเลี้ยงส่วนลูกของเขาก็คือโจนาธานโจสตาร์อันนี้ทุกคนก็คงทราบกันดีถึงความเป็นสุภาพบุรุษของเขาและคำสาปความอายุสั้นเนี่ยก็เริ่มจากโจนาธานนี่แหละคนต่อมาก็คือจอร์จโจสตาร์รุ่นที่2อันนี้เราก็ไม่รู้นะฮะว่าเขาเป็นคนแบบไหนแต่ถ้าเกิดได้เมียระดับลิซ่าเนี่ยต้องไม่ธรรมดาเหมือนกันแหละแต่ก็ยังตายไวอยู่ดีแล้วพอมายังรุ่นต่อมาอย่างโจเซฟโจสตาร์อันนี้เรียกว่าแหวกไปสุดมากคือไม่ใช่แค่แตกต่างกับตระกูลโจสตาร์เท่านั้นยังแตกต่างกับพระเอกการ์ตูนยุค90ไปแบบสุดขั้วเลยเพราะงั้นก็ขอพูดประวัติของโจเซฟสักนิดนึงละกันนะฮะโจเซฟโจสตาร์เนี่ยในภาคที่2ก็เกิดที่ประเทศอังกฤษในวันที่27กันยายนปี1920แล้วเขาก็ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่อายุ18มีส่วนสูง195ซมน้ำหนัก97กกซึ่งโจเซฟเนี่ยก็เป็นลูกชายของลิซ่าและจอร์โจสตาร์รุ่นที่2ซึ่งถ้าเกิดเทียบโจเซฟกับโจนาธานปู่ของเขาแล้วเนี่ยถือว่าโคตรต่างกันเลยนะฮะโจนาธานนี่โคตรสุภาพบุรุษอ่ะภาคแรกนี่แทบจะเป็นบ้านทรายทองอยู่แล้วแต่พอมาหลานของเขาอย่างโจเซฟเนี่ยกลับมีทั้งความเจ้าเล่ห์กะล่อนปิ้นป้อนอย่างแพรวๆเป็นอย่างมากแถมหนีเก่งอีกด้วยนะแล้วก็ยังมีการอ่านคำพูดศัตรูได้ราวกับอ่านหนังสือจากซ้ายมาขวาเลยแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นน่ะทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่เจ้าตัวคำนวณไว้แล้วเขามีทั้งทริคลูกเล่นรวมถึงวางกับดักศัตรูไว้อย่างมากมายซึ่งเราคงได้เห็นสุดยอดวีรกรรมของโจเซฟผ่านภาค2ไปแล้วที่เล่นปราบแก๊งสุดยอดสิ่งมีชีวิตหรือไอ้มนุษย์เสาหินนั่นไปคนเดียวเรียบ4คนเลยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตัวบอสภาค2อย่างคาสเนี่ยถือว่าเหนือกว่าดีโอเยอะเลยนะแค่ไม่มีสแตนแค่นั้นเองแต่โจเซฟก็ยังเอาชนะมาได้ซึ่งเราก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะฮะไปดูเองดีกว่าสนุกกว่าเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้ก็คือความอายุยืนของโจเซฟโจสตาร์นี่แหละเพราะว่าสัญลักษณ์ของตระกูลโจสตาร์นั้นนอกจากความสุภาพบุรุษแล้วก็ต้องไม่ลืมความอายุสั้นด้วยแต่ขอโทษไม่ใช่กับโจเซฟโจสตาร์นะเพราะลูกพี่ของเราอายุยาวตั้งแต่ภาค2ไปยันจนก่อนจะรีเซ็ตจักรวาลมาภาคสตีลบอลลันเลยทีเนี้ยเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูทีละภาคกันว่าอายุของโจเซฟเป็นยังไงกันบ้างโดยตอนแรกที่ปรากฏตัวในภาค2เจ้าตัวก็อายุ18ซึ่งโจเซฟก็เกิดเมื่อปี1920พอมาที่ภาคที่3เนี่ยตอนแรกก็มีหลายความเห็นนะฮะว่าโจเซฟอายุเท่าไหร่กันแน่ซึ่งเราก็ต้องอ้างอิงจากหนังสืออาราคิฮิโรฮิโกะโนมังอะจุสึซึ่งก็เป็นหนังสือที่มาจากอาจารย์คนวาดโดยตรงเลยเขาก็เขียนบอกเอาไว้ว่าภาค3เป็นเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงปี1988เพราะงั้นถ้าเกิดลองบวกลบคูณหารกันแล้วเนี่ยก็แปลว่าโจเซฟโจสตาร์จะมีอายุประมาณ 68-69 ปีเมื่อตอนภาค3แล้วมาที่ภาค4ก็เป็นเรื่องราวที่หลังจากฆ่าดีโอไป11ปีในภาค3ซึ่งก็แปลว่าอายุโจเซฟก็จะอยู่ประมาณ 79-80 ปีซึ่งบทบาทของโจเซฟในภาค4เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะก่อนเหตุการณ์ในภาค3ประมาณ 4-5 ปีลูกพี่ของเราดันแอบไปทิ้งไข่ไว้ที่ญี่ปุ่นกับโทโมโกะจนมีลูกออกมาคือโจซุเกะซึ่งก็ทำให้บางคนงงๆเหมือนกันเพราะถ้าเกิดเราจำกันได้เนี่ยตอนจบภาค2ที่โจเซฟมาที่สนามบินจะไปหาลูกสาวตัวเองที่ชื่อโฮลี่เขาเดินไปชนกับชายคนนึงแล้วพอรู้ว่าคนนั้นเป็นคนญี่ปุ่นโจเซฟก็อัดกลับแถมบ่นกับตัวเองว่าเกลียดคนญี่ปุ่นมากคนก็เลยงงกันว่าเอ้าแล้วทำไมไปมีเมียน้อยเป็นคนญี่ปุ่นซะล่ะแต่ถ้าเกิดเราดูจากพฤติกรรมของโจเซฟที่เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคาเคียวอินโคอิจิโอโคยาสึแถมดูเป็นมิตรอีกด้วยก็ทำให้สรุปได้ว่าจริงๆอ่ะโจเซฟก็ไม่ได้เกลียดอะไรคนญี่ปุ่นหรอกแต่แค่เกลียดคุโจซาดะโอะชายญี่ปุ่นที่มาแย่งลูกสาวของตัวเองไปนั่นเองแล้วขอนิดนึงจริงๆเคยมีคนญี่ปุ่นชาติที่อายุยืนระดับต้นๆของโลกเขามาถกเถียงกันว่าโจเซฟภาค4ที่อายุอยู่ที่ประมาณ 79-80 ปีเนี่ยถ้าเทียบกับคนจริงๆแล้วมันดูแก่ดูแบบงำเหงื่อขนาดในการ์ตูนนั่นเลยเหรอเพราะสภาพโจเซฟเนี่ยเหมือนคนสักอายุประมาณ80ไปๆไปจนถึง90แล้วสุดท้ายเขาก็เลยมองว่าอาจจะเพราะว่าตอนภาค3โจเซฟโดนทั้งสติลลี่แดนเอาสแตนชัยสมองไปรอบนึงแถมตอนท้ายก็ยังมีการย้ายเลือดย้ายร่างจากดีโอมาอีกก็เลยทำให้แกสภาพเป็นงั้นหรือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโจเซฟอาจจะแกล้งมึนๆเออๆก็ได้เพราะว่าคนอ่านทุกคนก็คงรู้ดีว่านิสัยโจเซฟเป็นยังไงนะทีเนี้ยพอจบภาค4ก็ไม่ได้มีการระบุว่าโจเซฟยังอยู่เป็นหรือ
ตายแต่หลังจากนั้นโจเซฟก็ไม่มีบทในการ์ตูนอีกเลยจนมาที่ภาคที่6ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านจากภาค4มา12ปีได้มีคนไปสัมภาษณ์อาจารย์อารากิคนว่าโจโจว่าโจเซฟยังมีชีวิตอยู่ไหมครับอาจารย์แกก็ตอบประมาณว่าชอตโตโบเคเตหรือโตโอโมบุเกโดอิคิเตหรือโตโอโมยมัสที่แปลประมาณว่าคิดว่าโจเซฟเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่น่าจะแบบหงำเหงือกแก่ๆหลงๆลืมๆหมดแล้วซึ่งก็แปลว่าภาค6เนี่ยโจเซฟจะยังมีชีวิตอยู่และมีอายุอยู่ที่ราวๆ90-91ปีเลยซึ่งแค่เนี้ยก็เยอะกว่าค่าเฉลี่ยของชาวอังกฤษที่มีอยู่ที่80ปีแล้วแล้วก็ในตอนท้ายของภาค Stone Ocean เนี่ยบาทหลวงฮุชี่ก็เร่งเวลาจนรีเซ็ตจักรวาลไปเพราะฉะนั้นนอกจากพวกโจลีนโจทาโร่ที่เราเห็นว่าตายชัดๆแล้วโจเซฟก็คงไม่รอดแน่นอนรวมถึงโจสุเกะจากภาค4นี่ก็คงไม่รอดเช่นกันส่วนโจลูโน่นี่ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะว่าลีเควียมจะทำให้แกรอดพ้นจากการเร่งเวลาได้ไหมพวกคุณคิดว่ารอดไม่รอดครับก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อ engagement ให้คลิปผมหน่อยละกันก็สรุปได้ว่าโจเซฟเนี่ยอยู่บนโลกมาอย่างน้อย91ปีเป็นอย่างต่ำนะจึงทำให้โจเซฟโจสตาร์เป็นตระกูลโจสตาร์คนเดียวที่อยู่มายาวนานที่สุดและก็มีบทเยอะเป็นลำดับต้นๆของเรื่องด้วยขนาดโจทาโร่ที่โผล่มาเยอะๆยังอายุสั้นเลยแล้วคุณลองเทียบกับสิ่งที่โจเซฟประจนมาตลอดช่วงชีวิตไม่ว่าจะเป็นในภาค2ก็เจอทั้งสุดยอดสิ่งมีชีวิตแต่โจเซฟก็ปราบเรียบ4ตัวมาในภาค3มีที่สู้เดียวๆแล้วชนะก็มีเอ็มเพรสของนีน่าแล้วก็มีจับคู่กับอับดุลชนะมาริยาแพ้ดาร์บี้คนพี่ชนะดาร์บี้คนน้องแล้วก็แพ้ดิโอสิริรวมแล้วโจเซฟสู้กับศัตรูมาในภาค2ภาค3ทั้งหมด21ไฟท์ชนะไปทั้งหมด15แพ้5แล้วก็เสมอ1แต่ประเด็นคือในภาค3เนี่ยสแตนเฮอร์มิตเพอร์เพิลของโจเซฟเนี่ยมันไม่ได้ดีในแง่การต่อสู้เลยสักนิดหรือแม้แต่ตอนภาค2เองช่วงพีคๆก็ยังมีแพ้ด้วยภาค4นี่ก็มีเหตุการณ์เฉียดตายอีกแต่ด้วยความที่เจ้าตัวเป็นคนรู้ทางหนีทีไล่สมองอยู่ในระดับอัจฉริยะเนี่ยก็เลยเอาตัวรอดมาได้หมดนะและยิ่งกว่านั้นเจ้าตัวก็ยังเป็นตัวซวยเกี่ยวกับยานพาหนะพอสมควรเลยไม่ว่าจะทั้งเรือทั้งเครื่องบินเรียกว่าทั้งตกทั้งจมชิบหายวายวอดหมดแต่ถึงกันนั้นด้วยนิสัยยี่ยวนของโจเซฟเนี่ยก็ยังแกล้งตายอยู่บ่อยครั้งนะตั้งแต่ภาค2ยันภาค3หรือจะพูดง่ายๆก็คือโจเซฟโจสตาร์เนี่ยมีพลังชีวิตอยู่ในเกณฑ์เดียวกับพวกดราก้อนบอลเลยที่แม่งไม่ตายจริงสักทีนะและด้วยความที่แกมีชีวิตอย่างยืนยาวนี่แหละก็เลยมีคนญี่ปุ่นตั้งกระทู้ถกกันเลยว่าผมมีเรื่องจะถามนะครับคือในความอายุสั้นของตระกูลโจสตาร์เนี่ยการที่โจเซฟมีชีวิตอยู่อย่างยืนยาวคนเดียวเนี่ยเป็นเพราะซีซ่าได้ตายเพื่อต่อชีวิตให้โจเซฟใช่หรือไม่ครับคือซีซ่าเขาตายเพื่อช่วยโจเซฟเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโจเซฟตายไวขึ้นมาความตายของซีซ่าก็จะสูญเปล่าทันทีซึ่งอันนี้ก็เป็นความเห็นที่ดูน่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะอย่างโปนาเลฟนี่ก็มีทั้งอับดุลและอิกกี้ก็สละชีวิตเพื่อช่วยชีวิตเอาไว้โปนาเลฟก็เลยอายุยืนยาวเช่นกันถึงแม้ว่าสุดท้ายจะกลายเป็นเต่าก็เถอะแต่ก็ถือว่าไม่ตายแหละคนนี้เขาก็เลยตอบว่าโจเซฟเป็นผู้ชายที่ไม่ธรรมดานะครับสำหรับตระกูลโจสตาร์นั้นน่ะไม่ใช่แค่เรื่องอายุสั้นเท่านั้นแต่ผู้ชายตระกูลโจสตาร์ทุกคนจะเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็รักเดียวใจเดียวเท่านั้นแต่โจเซฟมันดันแหกกฎที่ว่ามาซะงั้นก็เลยถือว่าแปลกประหลาดที่สุดในตระกูลเลยก็ว่าได้เพราะว่าหลังจากรุ่นโจเซฟเช่นโจทาโร่หรือแม้แต่โจสุเกะทุกคนก็ดูเหมือนจะย้อนความเป็นสุภาพบุรุษและความรักเดียวใจเดียวมาให้ตระกูลอีกครั้งหลังจากที่ถูกแหกกฎไปโดยโจเซฟหรือบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะในภาค3ดีโอได้ดูดเลือดโจเซฟไปพอตอนที่ถ่ายคืนน่ะก็เลยทำให้โจเซฟมีเลือดของดีโอมาผสมจึงทำให้สายเลือดของโจสตาร์ที่เขาว่าอายุสั้นน่ะมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยทำให้โจเซฟอายุยืนยาวกว่าเพื่อนแต่แล้วทำไมโจเซฟมันไม่กลายเป็นผีดิบวะทีนี้ถ้าเกิดถามผมเนี่ยถ้าเกิดไม่นับที่โจเซฟแกฉลาดเป็นกรดเอาตัวรอดมาได้มากมายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้โจเซฟอายุยืนก็คงจะเป็นเพราะเจ้าตัวใช้ฮาร์มอนหรือพลังคลื่นมนตาเป็นซึ่งมันก็เป็นการใช้ลมหายใจเต็มๆเลยและการฝึกระบบหายใจนี่แหละที่จะช่วยให้ชะลอการแก่และทำให้อายุยืนขึ้นและคิดว่าอาจารย์อารากิเองแกก็ต้องทราบเรื่องนี้แน่นอนนะฮะดีไม่ดีอาจารย์แกเองก็คงฝึกการหายใจอยู่เหมือนกันนั่นแหละหน้าเลยอ่อนเยาว์ซะเหลือเกินและจากที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นว่าโจเซฟโจสตาร์นี่เขาก็ไม่ได้ไร้เทียมทานนะฮะแพ้อยู่บ่อยเหมือนกันแต่ด้วยระดับมันสมองที่เรียกว่าสุดยอดก็เลยทำให้เขารู้ทางเอาตัวรอดแล้วก็มีชีวิตอยู่มาได้อย่างยืนยาวแถมยังมีอีกสิ่งนึงที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากโจเซฟโจสตาร์ก็คือทัศนคติชีวิตของเขานี่แหละเพราะว่ามันมีอยู่ตอนนึงที่โจเซฟคุยกับซีซ่าแบบนี้お前は波紋を自由自在にコントロールできるように訓練をしなくてはならない。そのためにここへ来たのだ。Oh no! 俺の嫌いな言葉は1番が努力で2番が頑張るなんだぜ!
โจเซฟพูดว่าสิ่งที่เขาเกลียดมากที่สุดก็คือโดเรียวคุที่แปลว่าความพยายามหรือการทำงานหนักเกลียดเป็นอันดับที่2ก็คือกัมบารุที่แปลว่าทำให้ดีที่สุดหรือพยายามอย่างเต็มที่เป็นคำพูดที่ถ้าเกิดเราฟังเผินๆก็เหมือนแค่โจเซฟจะเป็นคนขี้เกียจเฉยๆแต่ถึงจะพูดแบบนั้นเขาก็ยังฝึกฝนจนเอาชนะศัตรูทั้งหมดมาได้ถ้าเราลองเอามาเปรียบเทียบในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างเช่นพนักงานเงินเดือนบริษัทญี่ปุ่นที่อาจจะมีหลายคนที่ชื่นชมความพยายามรักความขยันแต่ถ้าเกิดเป็นคนอย่างโจเซฟเขาจะพูดว่าเกลียดความพยายามแต่ก็มองว่าการเติบโตในองค์กรและการพัฒนาตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันจึงทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วโจเซฟเขาเป็นคนที่ไม่อยากจะพยายามหรือทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์หรือเสียเวลาให้กับมันนั่นเองสมัยก่อนในประเทศญี่ปุ่นหรือแม้แต่ในสมัยนี้ก็อาจจะยังพอมีอยู่บ้างจะมีแนวคิดที่ว่าผลลัพธ์จะเป็นแบบไหนก็ช่างขอให้พยายามก็พอเท่านี้คุณก็คือคนเก่งแต่ถ้าเกิดลองมองในอีกมุมนึงก็เป็นแนวคิดที่อันตรายเช่นกันที่เราพยายามเพื่อจะให้ได้รับคำชมไปมองถึงโปรเซสมากกว่าผลลัพธ์เพราะว่าถ้าเกิดเราคิดจะพยายามทำอะไรสักอย่างแล้วก็อยากจะให้มันออกมาเสร็จและดีที่สุดและไม่หมดเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นสรุปคือคนอย่างโจเซฟโจสตาร์เกลียดที่จะต้องถูกบังคับให้ต้องทำอะไรสักอย่างที่ไร้ความหมายด้วยความพยายามหรือทำให้ดีที่สุดแต่เขาต้องการเลือกที่จะเน้นบรรลุเป้าหมายและใช้ความพยายามให้ถูกจุดมากที่สุดนั่นเองโจเซฟไม่ได้แค่อายุยืนยาวเท่านั้นแต่เขาก็ใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วยซึ่งเราก็สามารถเอาแนวคิดนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เช่นกันเด้โอ前は次になんでメリケンのことわかったんだこの野郎というなんでメリケンのことわかったんだこの野郎